มีข่าวหนึ่งซึ่งน่าดีอกดีใจพอสมควรนะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับการร่วมมือกันระหว่างธนาคารกลางของฮ่องกงแล้วก็ธนาคารกลางแห่งประเทศไทยซึ่งเมื่อวานนี้เห็นข่าวนี้แล้วก็รู้สึกว่าจะทําให้การใช้เงินโดยที่ไม่ต้องใช้เงินสดสแกนจ่ายสามารถทําได้เวลาไปในต่างประเทศซึ่งก็เป็นอะไรซึ่งน่าแปลกใหม่ดีนะครับปกติเวลาไปต่างประเทศจะไม่ค่อยสะดวกแบบนี้อาจจะสะดวกแบบที่พกเครดิตการ์ดหรือเมื่อก่อนอาจจะเป็นทราเวลเช็คนะฮะหรือเงินสดอแรกเปลี่ยนไปแต่ว่าตกลงแล้วม วานี้ที่เขาแถลงการร่วมกันหลังจากที่ได้โคกันในโครงการนี้มาเป็นการให้บริการชำระเงินข้ามพรมแดนผ่าน QR code นะฮะอันนี้แปลกใหม่นะไม่เคยได้มีโอกาสใช้นะฮะเวลาคนไทยไปที่ไหนเนี่ยก็คือเอา,อาง่ายๆก็ต้องขนเงินไปหรือไม่ก็ใช้เครดิตนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คือว่าจะเป็นการร่วมมือกันร,ระหว่าง Central Banking Monetary Authority HKMA ฮนะ่องกง Monetary Authority ซึ่งคือแบงก์กลางของเขานะฮะกับแบงก์กลางของเรา ก็เป็นการร่วมมือกันโดยที่จะทําให้ผู้ซึ่งเดินทางระหว่างฮ่องกงและไทยสามารถทําการชําระเงินกับร,ร้านค้าได้โดยที่ชําระผ่าน QR code <c odes> เหมือนกับเวลาคุณใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยคันนี้อย่างไรก็ดีผมก็อ่านให้ฟังด้วยความที่รู้สึกว่าอันนี้มันก็ถือว่าเป็นเรื่องซึ่งเป็นพัฒน,นาการทางการร่วมมือกันทางด้านเทคนโนโลยีซึ่งดีนะฮะแล้วก็มันก็น่าจะสะดวกแบบนี้ไม่ว่าคุณไปเที่ยวที่ไหนแต่ว่าอันนี้ก็ต้องบอกนะ,ะว่าอย่าไปเชื่ออะไรมาก คือหมายความว่าเวลาคุณไปอยู่ในประเทศอื่นนี่นะฮะคุณต้องพกเงินซึ่งมันใช้ได้จริงๆเผื่อไปเสมอนะฮะบ,บางทีไปถึงแล้วบางทีปัญหาเทคโนโลยีมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลานะครับแม้กระทั่งเวลาคุณพกบัตรเด bit, บิตบัตรเครดิตไปบางทีไปถึงเมืองนอกก็มีปัญหาได้นะฮะ ราะฉะนั้นก็ควรที่จะมีเงินสดเผื่ออยู่ดีอย่างไรก็ดีเขาว่ากันว่าตกลงแล้วเนี่ยผู้ใช้บริการจากฮ่องกงจะสามารถใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสแกน QR มาตรฐานของไทยได้แล้วผู้ใช้บริการจากไทยสามารถใช้แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือสแกน QR จากที่ฮ่องกงได้ของไทยมันเป็นไทย QR code ของฮ่องกงมันเป็นฮ่องกง FPS QR code ซึ่งร้านค้าก็จะแสดงไว้ครั้งนี้ผู้ซึ่งต้องการที่จะชำระจ่ายเงินก็จะได้รับความสะดวกขึ้นส่วนร้านค้าจะได้รับเงินค่าสินค้าในทันทีจึงจะเป็นการสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางเศรษฐกิจของฮ่องกงและไทย ผูกก้การธนาคารกลางฮ่องกงนะฮเอดียูเขาบอกว่าการพัฒนาช่องทางการชำระเงินข้ามพรมแดนรายย่อยครั้งนี้นอกจากจะสะดวกและปลอดภัยและมีประสิทธิภาพถือว่าเป็นก้าวสำคัญของระบบ fast payment system ในฮ่องกงนะ FPS ก็ของไทยผมรู้สึกว่าเราชอบเรียกกันว่าพรอมเพย์ใช่ไหมฮะผมก็ไม่รู้ว่าชื่อจริงของเรามันเรียกว่าอะไรแต่ว่า เราเรียกกันคุค้นๆก็ว่าพร้อมเพยพร้อมเพยซึ่งมันก็คือสแกนหรือไม่ก็โอนอะไรเงี้ยนะฮะแต่ว่าที่นู่นเขาเรียก FPS นะก็จะขยายการให้บริการชำระเงินข้ามพรมแดนในภูมิภาคเขาทำข้อตกลงแบบนี้กับหลายประเทศเหมือนกันนะครับแต่ว่าหนึ่งในประเทศซึ่งทำข้อตกลงด้วยก็คือไทย ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าความร่วมมือกับฮ่องกงในครั้งนี้สะท้อนความมุ่งม,มั่นที่จะเสริมสร้างการชำระเงินข้ามพรมแดนในภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมทั่วถึงมากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อร้านค้าและผู้ซึ่งเดินทางระหว่างฮ่องกงและไทยซึ่งมีอยู่ประมาณ1นล้านห้าแสนคนต่อปีโครงการนี้เริ่มขึ้นจากความร่วมมือของหลากหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางของออไทยนะครับกับ Hong Kong Monetary Authority แล้วก็ยังมีผู้ให้บริการระบบการชำระเงินได้แก่ Hong กงอินเตอร์แบง c ์คลี i ร g l i ลิมิเต็ดนะฮะแล้วก็ยังมีบริษัท National ITMX นะฮะแล้วก็ยังมีผู้ให้บริการชำระดุลระหว่างประเทศอย่างเช่น HSBC Hong k o ฮ่องกงนะฮะแบงก์แล้วก็แบงก์กรุงเทพในไทยนะฮะ โดยมีผู้ให้บริการชรําระเงินที่เข้าร่วมอ่าอันนี้คือเรื่องซึ่งผมคิดว่ามันสําคัญเพราะว่าไอ้สิ่งที่ผมมีคําถามในฐานะผู้ใช้อันนี้เป็นคําถามจากคนซึ่งไม่รู้เรื่องอะไรนะฮะก็คือว่าเวลาสมมุติว่าผมไปกินข้าวในร้านอาหารในประเทศไทยเนี่ยผมจะสแกนที่ร้านนั้นแล้วก็จะจ่ายใช่ไหมฮะอ่า คำถามที่มีก็คือว่าสมมุติว่าเรามีผู้ประกอบการในไทยซึ่งเข้าร่วมเขาจะมี Separate QR Code ให้กับนักท่องเที่ยวาชาวฮ่องกงซึ่งใช้มือถือซึ่งถือมาจากฮ่องกงเนี่ยเขาจะสแกน QR Code อีกอันหนึ่งหรือเขาจะสแกนแล้วก็จะโอนผ่านระบบซึ่งมันเป็นการสแกน QR Code อันเดิมอันนั้นของร้านค้าในประเทศไทย ก็คือว่าพูดง่ายก็คือว่ามันคือ QR code อันเดียวกันสมมติเราไปเที่ยวที่นู่นอ่ะมันจะเป็น QR code อันเดียวกันที่คนฮ่องกงใช้ในการสแกนหรือมันจะเป็นอีก QR code หนึ่งซึ่งร้านในท้องถิ่นเขาต้องไปประสานขอจากแบงค์กลางมาอีก QR code หนึ่งซึ่งมันเป็นอีกระบบหนึ่งซึ่งออกแบบเฉพาะสำหรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติอะไรเงี้ย ผมก็มีคำถามแค่นี้แหละเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วถ้ามันจะสะดวกก็คือว่ามันจะเป็นอันเดียวกันเลยถ้าอันเดียวกันเลยมันแปลว่ามันจะสะดวกมากะ พูดง่ายคือว่าสมมติว่านัาท่องเที่ยวมาจากฮ่องกงแล้วก็มามา,มากินร้านอาหารในประเทศไทยซึ่งคนไทยไปกินแล้วถึงเวลาเขาจะจ่ายเขาหยิบมือถือของเขาขึ้นมาแล้วก็สแกนโดยที่เขาสแกนเคียร์โค้ดตัวเดียวกันที่ร้านที่เราสแกนโดยที่มันไม่มีอันหนึ่งมันก็แปลความว่ามันไม่ต้องเสียเวลาในการที่จะมีแต่ละร้านค้าต้องมาเข้าร่วมโครงการพิเศษซึ่งมันเป็นโครงการซึ่งเป็นการร่วมมือระหว่างธนาคารกลางของฮ่องกงและไทยอะไรเงี้ยผมมีคําถามแค่นั้นแหละเพราะว่าถ้าเกิดมันเป็น separate QR code โค้ดก็แปลว่ามัน ก็จะเป็นเฉพาะบางร้านค้าในต่างประเทศในฮ่องกงเนี่ยในจีมนมันจะเป็นเฉพาะบางร้านค้าซึ่งให้ความร่วมมือโดยที่เป็นเฉพาะบางร้านค้าซึ่งเข้าโครงการแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเป็นร้านค้าซึ่งพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นน่ยมันจะยังไม่สะดวกเพราะว่ามันโดยจํานวนผู้ซึ่งมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการเนี่ยมันจะยังมีค่อนข้างจํากัด แต่อันนี้เป็นคําถามปลายเปิดเพราะว่ามันอาจจะรวมทั้งหมดเลยก็ได้ถ้ารวมทั้งหมดเลยก็คือว่าผมไปช้อปปิ้งที่ไหนเนี่ยนะฮะตั้งแต่ร้านขายโจ๊กข้างถนนยันซูเปอร์มาร์เก็ตไฮเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆโต,โตๆหรือจะไปนอนโรงแรมดังๆในฮ่องกงเนี่ยมันก็ระบบเดียวกันหมดเลยอย่างเงี้ยผมก็พกแค่นี้ไปไม่ต้องกอังเงินสดไปแต่ผมไม่เชื่อว่ามันจะสะดวกขนาดนั้นในช่วงตน้นผมเชื่อว่ามันจะมี technical g l i อยู่แต่ว่าอย่างไรก็ดีก็ถือว่าน่าตื่นเต้นนะฮะ ก็เขาว่ากันว่าธนาคารพาณิชย์ในฮ่องกงที่ร่วมมือทั้งหมดมี7แห่งมีนอนแบงก์อีก2แห่งแล้วก็มีแบงก์พาณิชย์ของไทย3แห่งเข้าร่วมในส่วนของไทยมีธนาคารพาณิชย์ซึ่งให้บริการแบ่งออกเป็น2ส่วนก็คือผู้ใช้บริการจากไทยเนี่ยไปใช้จ่ายที่ฮ่องกงสามารถใชแอปในการใช้เงินผ่าน3ธนาคารก็คือแบงก์กรุงเทพแบงก์กรุงศรีแล้วก็แบงก์กรุงไทยอย่างั้นแสดงว่าการที่เขาแถลงข่าวอย่างนี้มันเป็นการกดดันเลยนะฮะให้แบงก์อื่นของไทยนะซึ่งก็มีลูกค้าเยอะแยะมากมายเหมือนกันเนี่ ให้รีบเข้าร่วมโครงการนั้นเนี่ยคือไปลว่าที่ผมอ่านมาทั้งหมดนี้เนี่ยถ้าคุณใช้แอปของแบงค์ที่ไม่ใช่แบงค์กรุงเทพไม่ใช่แบงค์กรุงศรีและไม่ใช่แบงค์กรุงไทยเนี่ยคุณไปฮ่องกงคุณใช้ไม่ได้อันนี้ก็ค่อนข้างลิมิเต็ดนะไม่รู้ทําไมแล้วแบงค์อื่นเขาไปทําอะไรอยู่อันนี้ผมถามแบบกวนประสาทเพราะว่าแบงค์อื่นไปทําอะไรอยู่คือหมายความว่าตอนที่แบงค์ชาติเขามีโครงการนี้เนี่ยไม่ได้ลงนามเข้าร่วมหรืออะไรผมไม่เข้าใจเกิดอะไรขึ้นต้องถามแบบกวนประสาทนะครับ้จริง ผมไม่ได้อยู่ในระดับของคนซึ่งมีโน้ตฮาวด้านเทคโนโลยีผมรู้ว่าการใช้จริงมันเป็นยังไง ใช่ไหมฮะผมใช้จริงแล้ว Google Wall e t เนี่ยแล้วผมก็มีบัตรเครดิตของแบงค์นู้นแบงค์นี้เนี่ยนะฮะแล้วมีหลายแบงค์ซึ่งไม่ร่วมโครงการกับ Google Wallet ก็ไม่รู้ว่านั่งอยู่นิ่งๆหาสวรรค์วิมานที่ไหนผมก็ไม่เข้าใจหรือ Google ไม่เข้าหาเองผมก็ไม่รู้ผมไม่เข้าใจผมไม่เคยทํางานแบงค์ผมไม่รู้ว่ามันเป็นความผิดของแบงค์หรือมันเป็นความผิดของ Google แต่ว่า Google Wall e t เนี่ยเวลาผมอัปโหลดบัตรเครดิตเข้าระบบในมือถือเนี่ยซึ่ง Google Wall e t ไปเมืองนอกสุสด ไปเมืองนอกนะสะดวกที่สุดอยู่2ออย่างไม่มีอะไรสะดวกมากไปกว่า Google Wallet และ Apple Pay Apple Pay ในไทยยังใช้ไม่ได้ส่วนคนที่ใช้ Apple Pay ในไทยได้ไม่ได้ใช้ในระบบปกติ Apple Pay ในไทยยังไม่มา Apple Pay สิงคโปร์ไปแล้วผมก็มีคำถามอีกว่า Apple Pay คุณไปอยู่ที่ไหนทำไมคุณไม่เข้ามาในเมืองไทยให้เรียบร้อยคุณมีปัญหาอะไรคุณประสานกับธนาคารกลางไม่รู้เรื่องหรือคุณคุยกับแบงก์พาณิชยไม่รู้เรื่องผมก็ไม่รู้ผมต้องถามคนประสานเพราะว่าผมเป็นคนใช้ Apple Pay ในไทยไม่มี Google wallet ในไทยมีแต่ว่าผมอัปโหลดเฉพาะบัตรเค,ครดิตได้แค่บางธนาคารบางธนาคารไม่ยอมเข้าร่วมก็ไม่รู้ว่าทำไมคุยกันไม่รู้เรื่องก็เช่นเดียวกันอันนี้ไปฮ่องกงเนี่ย ใช้ได้เฉพาะแอปของแบงค์กรุงเทพกรุงศรีแล้วก็กรุงไทยนะฮะแต่ว่าประเด็นคืองนี้ผู้ใช้บริการจากฮ่องกงก็มาใช้จ่ายที่ไทยได้ชำระเงิน QR code ในร้านค้าซึ่งออกโดย5ธนาคารได้ก็คือแบงค์กรุงเทพกรุงศรีกสิกรกรุงไทยแล้วก็ไทยพาณิชย์ ถ้าเป็นฮ่องกงมาี้ QR code ในการจ่ายเงินมันก็โอเคฮะแต่ว่าการท่องเที่ยวและสะดวกจริงๆอ่ะยกเว้นซะว่าคุณจะไปโซนยุโรปตัวนออกไปเลยโซนรัสเซียซึ่งอาจจะตัดออกจากระบบ s w i f t อะไรเงี้ยที่สะดวกสุดคือ Google แล้วก็ Apple p a y แล้วมันเป็นสิ่งที่พอไปถึงประเทศอื่นอ่ะพอคุณหยิบมือถือขึ้นมาพอคุณกึงกึ้งเนี่ยนะการดูดสัญ,ญญาณมันไม่ค่อยมีปัญหาการสแกนแล้วจ่ายเนี่ยมีปัญหาบ่อยนะฮะไม่ใช่ไม่มีนะฮะมันจะเป็นเทคโนโลยีซึ่งไม่เป๊ะ ไม่ใช่เทคโนโลยี qr coding ไม่เป๊ะเทคโนโลยีซึ่งไม่เป๊ะคือเทคโนโลยีที่เรียกว่าความงี่เง่าของ WiFi คือ WiFi ล่มอะไรเงี้ยหรือแอปของ Mobile Banking ของบางแบงก์อยู่ๆก็ล่มอะไรเงี้ยไอ้ qr code เทคโนโลยีะนะ่หนอนดีไม่มีปัญหาแต่ว่า WiFi จู่ๆล่มหรือระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งจู่ๆล่มเนี่ยมันทำให้คุณต้องมีแบ็ k อัพเวลาคุณจะจ่ายเงินจะให้พูดได้ครบไหมฮะสะเทือนบริษัทใหญ่ๆนิดนึงผมอยู่ในสถานะผู้ใช้เพราะว่าผมจะชอบทดสอบการจ่ายเงินหลากหลายรูปแบบ ทุกวันนี้ผมต้องกลับมาพกเงินสดนะฮะซึ่งผมอุตส่าห์ผันตนเองออกจากการเป็นมนุษย์โบราณมนุษย์โบราณเนี่ยเราต้องชอบพกเงินสดเยอะๆแต่ว่าในเมื่อโลกนี้มันไม่โบราณแล้วแล้วพกเงินสดไปมารู้สึกว่าเป็นที่ซึ่งไม่ต้องการเนี่ยผมก็เลิกพกเงินสดไปรนาดนี้แล้วไปไปมา,มาจู่ๆมีร้านสะดวกซื้อยี่ห้อหนึ่งซึ่งเป็นร้านสะดวกซื้อซึ่งมีเยอะมากเลยเนี่ย เขาบอกผมว่าไม่รับโอนร้านสะดวกซื้อในไทยอัอนนี้ไม่ได้ฮ่องกงนะอันนี้ผมแค่จะบ่นนะฮะร้านสะดวกซื้อในไทยเนี่ยนะซึ่งมีสาขาเยอะมากผมต้องหันกลับมาพกเงินสดเหมือนเดิมละพเพราะว่าบังเอิญผมใช้วิธีโอนไงแล้วเขาบอกว่าไม่ให้โอนแล้วผมก็มีไอ้ o g l e w a l l e t ซึ่งมันมีบัตรเครดิตในเนี้ย แต่ปรากอกว่ามันแทบไม่ได้เพราะว่าผมซื้อกาแฟแก้วเดียวราคา20-30บาทมันไม่ถึงหรืออะไรไม่รู้ประเด็นก็คือว่าต้องใช้เงินสดอิชูก็คือว่าเขาต้องการกดดันให้ผมไปสมัครไอ้ wallet ยี่ห้อของเขาซึ่งผมจะสมัคร wallet ยี่ห้อของเขาทำไมในเมื่อผมมียี่ห้อซึ่งมันดังกว่าระดับโลกอะคือขออภัยนะฮะถ้าเกิดคุณมี google wallet แล้วหรือคุณมี apple pay แล้วเนี่ยคุณไม่อยากเสียเวลาไปสมัคร wallet ยี่ห้อไหนอีกฮะ มันเป็นอะไรซึ่งมันรู้สึกว่ามันเปลืองเวลาเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่สมัครนะอาลีเพย์เนี่ยค่อยว่ากันมันเป็นยี่ห้ออินเตอร์มาจากจีนผมก็อุตส่าห์สมัครอาลีเพย์สมัครไปสมัครมามันก็ใช้ไม่ได้สักทีก็ไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหาอะไรนักหนาเบื่อหน่ายมากแล้วขออภัยนะอาลีเพย์นะฮะของคุณเนี่ยนะสุดยอดเลยใช่ไหมมาจากเมืองจีนผมหาคนซึ่งช่วยผมไม่ได้สักคนหนึง คือผมโทรไปโทรมาแวะไปที่แบงค์นู่นแบงค์นี่ไม่มีใครรู้เรื่องสักกับคนผมจะเชื่อมาลีเพย์กับบัญชีผมผมยังเชื่อไม่ได้เลยผมเตรียมเผื่อไปเที่ยวต่างประเทศต้องใช้อาลีเพย์หาคนช่วยไม่เจอแล้วไม่ใช่ความผิดของผมด้วยผมก็เลยต้องบ่นแทงคนนิดหนึ่งทั่วไปซึ่งเขาอยากจะใช้ของพวกนี้แต่ว่าพอเขา 7, ้าเซเว่นตอนไม่ใช่เซเว่นเมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงเซเว่นตอนนี้ต้องหันกลับมาพกเงินสด